ุปกิเลสคืออะไรคะเครื่องทำใจให้เศร้าหมองเดี๋ยวดูเลยรื้อใจเราเลยวันนี้ลองดูซิเปเปอร์ที่ให้คืออุปกิเลส16ติ๊กเลยนะลูกอันไหนเป็นนางเอกของเราเราติ๊กเลยนะเราต้องฝึกปฏิบัตินะเรื่องที่1อันนี้คือความโลภอภิชาวิสมะโลโภความเพ่งเล็งบอกเลยว่าความโลภเนี่ยคือการเพ่งเล็งอยากได้ของเขาเริ่มผิดศีลแล้วอะอยากได้ของเขาอะลูกผัวใครไม่สนใจแล้วอะเห็นไหมสมบัติของใครก็ไม่สนแล้วอะจะเอาแล้วอะเนี่ยค่ะมาตัวแรกเลยอภิชาวิสมะโลโภเนี่ยเป็นความโลภโลภเพ่งเล็งอยากได้ของเขาคิดเห็นไหมยังไม่เอาแต่แค่คิดนะคิดเพ่งเล็งอยากได้โลภไม่สมควรคือกล้าเอาเลยอะเนี่ยกล้าโลภเลยโลภแบบกล้าจ้องจะเอาจ้องจะเอาไม่เลือกว่าควรไม่ควรอันนี้ต้องถ่างใจของเราเวลาถ้าเราอยากได้เช่นเราก็ยังไม่เป็นหนี้เป็นสินนะโหแต่อยากได้บ้านหลังใหญ่อะอยากได้บ้านหลังใหญ่ยอมอดทนอดทนที่จะไปกระเบียดกระเสียนตัวเองไม่กินกี่มื้อก็ได้แต่ขอให้ได้บ้านบ้านจำเป็นขนาดไหนไม่รู้แต่อยากได้เพราะอะไรเพราะมันส่งเสริมหน้าตาของเรามันบอกฐานะของเราและอะไรจะเป็นภาระอีกไม่สนใจสนแต่ว่าอยากได้แล้วกล้าเอายอมเป็นหนี้อันนี้ค่ะคืออภิชาวิสมะโลโภพอเข้าใจไหมถ้าให้เธอลองยกมือเธอมีไหมตัวเนี้ยอ่านไปทีละตัวก่อนเพ่งเล็งอยากเอามาถูกผิดไม่สนใจอยากได้โลภไม่ควรจ้องจะเอาไม่เลือกถามจริงๆเป็นไหมลูกแล้วต้องแก้ไงนี่เลยกลับมาที่นี่หนึ่งลมหายใจไม่ให้ความอยากเกิดขึ้นได้ทำไงลูกกลับไปถอนหายใจลึกๆสัก 3-4 ก่อนจะซื้ออะไรเข้าใจไหมไม่ใช่กดปุ๊บสไลด์ปุ๊บไปแล้วโอนแล้วนี่ทันตาเนี่ยแหละเก่งนักเชียวพอเห็นปุ๊บทางดูใช่เลยโอ้ยเราซื้อได้ปุ๊บพอส่งกลับมาเห็นเหมือนกันมีตำหนินิดนึงโกรธเนี่ยวงจรของพวกเธอเพื่อนจากนี้ไปช้าซะสามลมหายใจเอ้าเรามาเพื่อละอุปกิเลสใช่ป่ะใช่ป่ะลูกเพราะฉะนั้นช้าช้าก็ได้ช้าช้าได้พระเล่มงามนะหายใจเข้าอ่อนโยนรู้หายใจออกผ่อนคลายรู้เดี๋ยวมันจะมีจิตที่ควรกับการตัดสินใจจะซื้อไม่ซื้อเดี๋ยวมันมีจิตที่ควรกับการงานตรงนั้นนี่คือการฝึกปฏิบัติทั้งหลับตาลืมตาทั้งขณะที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบแล้วมีอารมณ์มากระทบใจอันนี้แลบแล้วนะคะคือไปอย่างเร็วเลยนะคะเพราะเราไม่อยากให้เวลาตรงเนี้ยมันเยอะแต่อยากจะให้เห็นเลยว่าอุปกิเลสทั้งหมดเนี่ยค่ะที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะตรงตัณหาเนี่ยเราจะตัดมันได้ตรงทันปัจจุบันกรรมนี่เองทุกเรื่องนะคะทุกเรื่องจากนี้ไปให้ดูว่าเช็คเลยว่ามีไม่มีถ้าเป็นเรื่องจิตคิดจะเอาเนี่ยเธอต้องทำงานหนักรับใช้แล้วให้ต้องคานมันเลยเช่นฉันอยากได้กุฏิที่นอนสบายขอโทษนะเธอกล้าเอาจริงเหรอเธอก็ไม่ได้มาช่วยสร้างเลยเนี่ยเห็นไหมเธอเห็นไหมมันซ่อนอยู่ลึกๆเธอมีความเห็นแก่ตัวโดยที่เธออาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมแชร์ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะละทุนต้องแชร์ก่อนมันเป็นสัมมันสำนึกสัมมันสำนึกโดยปกติคุณไม่เคยกวาดบ้านแถมยังทำสกปรกแล้วก็ไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็เป็นตัวเน่าอยู่กล้านะกล้าไม่มีอะไรหิริไม่มีหิริและโอตตปะมันถึงกล้าอย่างนี้ไงเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องให้แล้วเราต้องมีหิริและโอตตปะอีกนะละอายและเกรงกลัวต่อการละโมบของเราชัดเจนไหมคะเอาสักสองอันนี่แหละเดี๋ยวมันจะไปแล้วเห็นจังหวะเลยว่าเออดอกบัวสวยดีก็ไม่ได้ช่วยปลูกหรอกนะแต่ละโมบเกี่ยวเลยฟึบแล้วอ้างนะอ้างจะไปบูชาพระก็เขาปลูกบูชาอยู่แล้วไม่ต้องตัดเลยเขาปลูกอยู่แล้วทุกอย่างที่ปลูกที่นี่เป็นไปเพื่อ
ป็นพุทธบูชาอยู่แล้วคุณแม่ถึงได้สอนไงเธออยากได้อะไรที่นี่อ่ะเธอขออนุญาตต้นไม้เขาก่อนนะเธอจะตัดอะไรที่เนี่ยเธอคุยกับเขาก่อนนะเธอขออนุญาตเขาก่อนนะเพราะเขาก็มีชีวิตของเขาเพื่อเป็นพุทธบูชาอยู่แล้วคนที่ปลูกเขาก็เอาเหงื่อเป็นน้ำมนต์อยู่แล้วเขาก็ทำปุ๋ยเดี๋ยววันนี้เธอก็ต้องไปตักปุ๋ยเธออยากได้กุหลาบแต่เธอไม่เคยรู้ว่าปุ๋ยมันเกิดมาได้ยังไงทำขี้เป็นปุ๋ยยังไงเธอก็จะกล้าละโมบอย่างนี้เลยค่ะเขาสอนให้เธอสร้างเนี่ยค่ะสิ่งที่มันกำลังเป็นสิ่งที่มันไม่มีชั้นไม่มีของชั้นเขากำลังกำลาบความหน้าด้านของเรานี่ตัวแรกเลยอุปกิเลสตัวแรกเลยเข้าใจป่ะต้องกำลาบความหน้าด้านไม่ใช่พูดจะอี้จะอ่านแล้วก็บอกว่าฉันควรไม่ควรดูไม่ควรในสิ่งที่มันไม่ควรเข้าใจมั้ยและจะควรในสิ่งที่เรากล้าลงทุนด้วยกันในปัจจุบันกรรมโอเคต่อไปค่ะทําเวลาเลยนะคะอันนี้จะเข้าสู่พยาบาทการเข้าสู่โทสะโลภะมีอันเดียวแต่จําไว้ถ้าโลภะไม่ได้มันจะมานี่เลยเซตนี้จะเป็นเซตของโทสะเลยคือพยาปาโทคิดประทุษร้ายคิดไม่ดีบางทีก็คิดไม่ดีกับตัวเองอะซึมเลยไม่ให้อภัยตัวเองคิดไม่ดีแบบก้าวร้าวกับตัวเองไม่เคยกตัญญูกับชีวิตเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่มันมีอะไรมากระทบใจคนรุ่นใหม่เนี่ยมันจะเริ่มซึมเศร้าเพราะอะไรเพราะมันถูกสอนมาว่ามันต้องเอาตัวเองเป็นเซ็นเตอร์มันไม่ได้ถูกสอนว่าต้องทำลายอัตตาแต่สอนว่าคุณต้องสำเร็จคุณต้องเป็นที่หนึ่งคุณต้องได้คุณต้องรวยมันสำคัญอะไรล่ะคะตายไปบนพื้นฐานของการเบียดเบียนที่เรารวยอ่ะจริงๆเหรอมีคนยกย่องคนรวยที่ตายไปแล้วไม่ได้แบ่งปันให้คนอื่นจริงเหรอเห็นไหมความโกรธมันจะมาถ้าคุณไม่แข็งแรงพอเพราะฉะนั้นพยาปาโทเนี่ยคือความคิดที่จะไปเอาคิดเปรียบเทียบโอ้ยเยอะแยะเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นชุดเลยค่ะต่อไปเลยค่ะตัวที่3นะคะโกโทคือโกรธละอยากได้ไม่ได้จะเอาอะแล้วไม่ได้ก็โกรธละมาเลยค่ะโกรธอันเนี้ยต้องเมตตาละจริงๆแล้วไอ้ตั้งตัวที่2เนี่ยต้องเริ่มจะเอ๋บายบายเร็วๆแล้วนะแล้วก็โกรธเนี่ยต้องเมตตาแล้วต้องเจริญเมตตามากๆต้องรักเขาแม้แต่เขาไม่น่ารักก็ไม่เกลียดเลยอ่ะทำได้หรือเปล่าบางทีสามีเราก็ไม่ได้น่ารักหรอกจริงไหมแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มาเป็นผัวเราชาตินี้หรือเป็นอาจจะเป็นพ่อเราญาติเราอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นใครที่มาอยู่กับเราในชาตินี้ต้องเกี่ยวพันกับเราแล้วทั้งสิ้นเขาต้องเกี่ยวพันกับเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจำไว้ว่าไม่มีใครพบกับเราครั้งแรกไม่มีความบังเอิญที่เราจะได้เจอกันเพราะอะไรที่มันเกิดขึ้นอยู่กับปัจจุบันกรรมให้เรามีจิตที่ควรกับการงานเมื่อมีธรรมารมณ์มากระทบรู้ทันไหวใจตื่นจ้าเอ๋แล้วบาย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 เลยลูกยืนดูรู้ปล่อยมาเคาะประตูก๊อกก๊อกก๊อกถ้าเราไม่เปิดประตูเอาอาคันธุกะคืออารมณ์เข้ามาอยู่ในใจเราเนี่ยอารมณ์มันก็แค่มาแล้วไปใจเราก็ยังบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานอันนี้วิธีการเข้าไปแก้ไขเลยนะคะหรือว่าป้องกันไว้ก่อนเลยมาอีกแล้วเยี่ยคนนี้มาอีกแล้วอินนี่มาอีกแล้วมันจะต้องพูดฉันรู้เลยอย่างเงี้ยมันไปแล้วอันเนี้ยใจมันคิดไปแล้วมันจบไปแล้วเราเนี่ยจำอดีตของเขาถูกไหมเราจำอดีตของเขาแล้วมาปรุงแต่งในปัจจุบันพอผัสสะปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีสติปัญญาเพราะมันอยู่กับอวิชชาคือความไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงเนี่ยมันทุกข์แน่นอนลูกไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยนะเกี่ยวกับเธอเนี่ยมีสติรู้ทันปัจจุบันขณะหรือเปล่าโอเคไหมถ้าโอเคก็สาธุแล้วจะได้ไม่ต้องถามว่าโอเคไหมใช่ต่อไปนี้หลักเกณฑ์คือถ้าเข้าใจรีบสาธุนะอันนี้กำลังแลบอยู่นะจ๊ะอีก3นาทีไปแล้วครึ่งชั่วโมงนะจ๊ะค่ะต่อไปเลยค่ะอุปนาโหกรุณาอ่านให้ชัดความผูกเวรหมายมั่นกันโกรธแล้วผูกเลยอันนี้ผูกเลยผูกเวรหมายมั่นผูกโกรธมึงทำกูทำมึงตระกูลนี้ทำมาก่อนในอดีตขั้นลูกหลานเจนใหม่ก็ยังต้องฆ่ากันอันนี้เนี่ยพินาศละพินาศละสังคมพินาศละแล้วทำไมพ่อแม่โกรธกันแล้วลูกต้องโกรธด้วยล่ะแล้วทำไมสามีเราโก
รธกับเราแล้วเราต้องเอาสิ่งเหล่านี้ไปเล่าให้ลูกฟังอ่ะทำไมเราทำลายหัวใจของคนที่เรารักอ่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะว่าอวิชชาเห็นไหมมันกลับไปที่อวิชชาเพราะฉะนั้นการผูกเวรหมายมั่นเนี่ยต้องเก่งมากในการที่จะบอกว่าเราไม่ควรฆ่าต่อการมีชีวิตที่เกลียดชังใครเลยให้เขาไม่น่ารักก็ไม่เกลียดถึงจะไม่ผูกเวรหมายมั่นต้องใช้ปัญญาละระดับนี้ไม่น่ารักก็ไม่เกลียดโอเคดีมากค่ะต่อไปมรรคโคเนี่ยคือลบหลู่ละมันเริ่มหลงเพี้ยนไปเรื่อยๆมันเป็นโทสะที่มีโมหะเข้าไปครอบงำเลยลบหลู่ดูถูกเขาที่มีคุณดูถูกพ่อแม่ดูถูกแม้กระทั่งผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์ใครมีคุณกับเราเนี่ยเรารู้สึกฉันเก่งกว่าฉันรุ่นใหม่แล้วฉันเป็นเด็กรุ่นใหม่ยังรุ่นยายเนี่ยเหรอเอาแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือความรู้สึกเป็นอะไรคะเริ่มเป็นความอวดตัวเล็กๆเดี๋ยวมันจะมาอีตัวเนี้ยเดี๋ยวคำพูดเนี้ยอวดดีเนี่ยมันจะมาแต่มันมาก่อนมรรคโคคือลบหลู่ดูถูกคนที่มีคุณกับเราลบหลู่คุณท่านมีคนมาถามว่าท่านเป็นยังไงแทนที่เราจะบอกว่าท่านเป็นอย่างในส่วนที่เราเห็นว่ามันมีดีแต่เราเนี่ยคิดร้ายใส่ข้อมูลผิดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปถามใครสักคนหนึ่งแล้วเราไม่รู้ว่าเขาจะตอบเราด้วยมรรคโคหรือเปล่าต้องใช้การฟังที่มีการพิจารณาด้วยปัญญามากเสียงหนึ่งเสียงตัดสินคนไม่ได้จำไหมดูถูกคนหนึ่งคนเนี่ยลบหลู่ความดีของคนอื่นเขาถามว่าไม่ชีคนนี้ดีไหมก็ไปดูเองแล้วกันนะไม่ชีพี่เลี้ยงคนนี้เป็นยังไงอย่างเงี้ยเราจะทำท่าแล้วทำท่าเหมือนเราใคร่ควรแล้วที่จะพูดแต่เราลบหลู่เห็นไหมเห็นไหมคะเราไม่รู้ตัวเราเนี่ยอยู่ในอุปกิเลส16มีตัณหาไปแล้วเพราะฉะนั้นแม้แต่คนคนนั้นเนี่ยขอโทษนะคะเขาอาจจะมีความผิดพลาดอยู่บ้างแต่ไม่พูดก็ไม่เสียใช่ป่ะนี่ไงไม่พูดก็ไม่เสียไงขอโทษนะเราก็เพิ่งรู้จักกันขออนุญาตไม่สะท้อนความเห็นรอดแล้วไม่ต้องไปใส่มงกุฎในนรกแล้วอ๋อฉันยังเดินมาเลยฉันเนี่ยโดนมาเลยเธอดูเห็นไหมเอาตัวเองไปเป็นเป้าเลยอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยต้องฝึกการรู้ว่าอะไรควรไม่ควรแล้วต้องให้อภัยด้วยนะฉะนั้นการที่เราลบล้างปิดซ่อนคุณค่าความดีของคนอื่นเนี่ยมันคืออะไรมันคือทุกข์ไหมอ้าวถามก่อนทุกข์ไหมนี่ไงตัณหาสมมติว่าเราเห็นข้อนั้นดีเราก็บอกว่าเท่าที่เราเห็นเนี่ยเราว่าท่านก็อดทนมากเลยนะท่านก็เมตตามากนะแต่เวลาที่เราเห็นโกรธเราก็ไม่ต้องพูดว่าแต่บางทีท่านก็โกรธนะก็เป็นมนุษย์ล่ะใช่ไหมอ้าวใช่ไหมส่วนถ้ามีคนบอกว่าพวกเธอเนี่ยโหรุ่นนี้เห็นแก่ตัวจริงๆบอกคงไม่ทั้งหมดหรอกลูกมันอาจจะมีเขาเรียกอะไรคะอุปทานหมู่อยู่บ้างเราเคยเจอนะลูกเออมาเนี่ยแล้วเราก็งานเยอะมากเลยอย่างพวกเธอก็ถ้าเธออยู่ที่นี่เธอจะว่างานที่นี่มันเยอะมากใช่ไหมเราก็ตั้งรับคนที่แบบมาแบบกระเจิดกระเจิงมาเนี่ยไม่ทันเนี่ยเท่านั้นแหละค่ะอุปทานหมู่เกิดเลยค่ะเหนื่อยเลยค่ะคุณแม่ก็เอามามาตั้งหลักมาบวชทําไมบวชเพื่ออะไรเพื่อละแล้วยังไงต้องกรุณาตัวเองยังไงต้องให้อภัยยังไงแล้วสร้างทีมยังไงเนี่ยจริงก็เธอก็ต้องรู้อ่ะ 2-300 คนสำหรับหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยก็ไม่ใช่น้อยนะแต่ถ้าเป็นหลายพันคนมาจากเสถียรหนึ่งด้วยอ่ะมันก็ถึงได้มีแม่ชีพี่เลี้ยงที่จะอยู่กันตลอดชีวิตเลยเพราะมันเห็นกันจริงๆเลยมันไม่ลบหลู่กันมันสำคัญมากนะการไม่ลบหลู่กันเนี่ยมันจะชวนกันดึงขึ้นเลยเข้าใจมั้ยถ้าเราเป็นคนลบหลู่คนอื่นแสดงว่าเราไปเช็คมาได้เลยว่าเรามีตั้งแต่โกรธแล้วก็เพ่งเล็งนะคะอยากได้แบบนี้อยากให้เขาสปอยอย่างนี้แล้วเขาไม่สปอยเราอย่างนี้เราคุณแม่ฟ
ังเรื่องนี้กับหลวงพ่อแล้วคุณแม่ก็ยังนึกขอบคุณท่านท่านก็เรียกเราว่าคุณหนูแต่ว่าท่านจะบอกกับแม่ชีพี่เลี้ยงเลยว่าอย่าให้ใครไปยุ่งกับคุณหนูนะเออแสดงว่าท่านต้องรู้จุดอ่อนคุณแม่คุณแม่รำคาญมากๆคุณแม่ก็ไปนะแต่เพราะแม่ชีพี่เลี้ยงเก่งมากความรู้แค่ป.4 เองแต่ลุกขึ้นทำวัดกวาดบ้านอะไรที่คุณแม่ไม่ได้ทำมานานแล้วตอนเด็กทำแต่ตอนเป็นคนที่อยู่ในสังคมก็ไม่ได้ทำก็มองแกลึกๆแล้วอย่างหนึ่งที่แกปราบคุณแม่ได้จริงๆคือแกไม่โลภแกไม่มีตัวแรกเลยอะอภิชาภิสมะโลโภมันเลยทำให้คุณแม่รู้สึกศรัทธานักบวชที่ไม่โลภอะถ้าเจอแม่ชีพี่เลี้ยงที่โอ้โหฟูฟ่องเหนื่อยนะพวกเธอจะเหนื่อยนะเนี่ยเห็นไหมคุณแม่ก็เป็นผู้บวชใหม่นะเมื่อ40พรรษาที่แล้วแล้วคุณแม่ก็ทวนดูว่าเอ๊ะคุณแม่รอดมาได้ด้วยอะไรอ๋อครูบาอาจารย์ท่านก็บอกเลยว่าถ้าอยากรู้จักตัวเองก็ดูตัวเองอย่าส่งจิตไปดูคนอื่นอ้าวล่ะเราเป็นคนมีปัญญาอยู่บ้างจับประเด็นเลยตึ้งไม่ต้องเอาเราไปเปรียบเทียบกับใครไม่ต้องเอาตัวเราไปรู้สึกดีกว่าด้อยกว่ามีมานะเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีประโยคเนี่ยคือท่านก็กำราบอุปกิเลสคุณแม่ได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าเราจะบอกว่าความดีคนอื่นเราไม่พูดแต่เราจะปิดบังแล้วดูเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้ผิดอะไรเราก็ไม่ได้ผิดอะไรนะแต่เราปิดบังผิดไม่ผิดความสามัคคีจะไม่มีมันไปจะถึงความสามัคคีจะไม่มีเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มาบวชใหม่ต้องรู้จังหวะนี้และคนบวชเก่าก็ต้องรู้ว่าตัวเองควรสื่อสารอะไรและควรมุทิตาจิตยังไงอันนี้ต้องมุทิตาจิตเลยนะคะต้องเปลี่ยนร้ายกายดีเป็นเราต้องชื่นชมได้พูดสิ่งดีของคนอื่นเป็นแต่ไม่ต้องถึงกับโอ้อวยฟุ้งเฟ้อแต่พูดทุกอย่างที่เห็นว่าเราจะสร้างทีมเวิร์กและความสามัคคีได้นะคะอันเนี้ยจำไว้ใช้กับลูกด้วยนะบรรดาคุณแม่ทั้งหลายคุณครูทั้งหลายใช้สอนเด็กๆเลยนะคะไม่งั้นเด็กรุ่นเจเนเรชันใหม่เนี่ยมันมีมักโคเยอะนะปากมันก็พูดมันก็ส่งกดความรู้สึกเสร็จส่งละกดความรู้สึกเสร็จส่งละแต่มันเป็นยังไงคะมันไปดูถูกคนอื่นดูถูกคนที่มีบุญคุณอ้าว ต่อไปค่ะปลาโสปลาโสเนี่ยคือการยกตัวขึ้นเทียมเสนอตัวแล้วค่ะยกตัวขึ้นตีเสมอนะยกตัวขึ้นเทียมท่านเอาตัวขึ้นขวางเลยตั้งขวางคุณแม่เนี่ยเจออันนี้แล้วคุณแม่ก็ยังขำอยู่แล้วคุณแม่ก็ชอบใช้นะไม่ยอมยกให้คนอื่นดีเช่นมีแม่ชีที่บวชเก่าสมมตินะก็อยู่กับหลักเกณฑ์แบบเดิมๆปรากฏว่าสมมติเราตั้งคำถามโยนเข้าไปแล้วบอกโอ้ไอ้นี่สวยดีนะใครทำอ่ะฟังนะฟังประโยคก่อนเวลาตั้งคำถามมันจะเห็นโอ้ไอ้นี่สวยดีนะใครทำโอ้ยดอกไม้สวยดีนะใครจัดฟังคำถามก่อนถ้าเราเป็นคนที่ไม่ยกตัวขึ้นเทียมเราก็จะบอกความจริงจริงนะไอ้นี่อร่อยดีนะใครทำอ่ะอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราได้ยินคำตอบว่าอ๋อฉันสอนเองอ่ะเข้าขายไหมกับข้าวมื้อนี้อร่อยดีนะใครทำจ๊ะเธอจะบอกชื่อคนทำหรือเธอจะบอกชื่อคนสอนคนทำนี่ไงเห็นยังกิเลสมันแพมเลยอ่ะอันนี้สวยดีใครทำจ๊ะน้ำเนี่ยสวยดีเนาะมันทำให้เราตักน้ำลดตรงไหนก็ได้อ๋อหนูเทปูนค่ะแต่ถ้าพูดว่าเราทั้งหมดช่วยกันเลยค่ะชมเป็นคนวางแผนวัดระดับสะใจดีมาดูระดับน้ำพวกเราก็ถางต้นไม้ตรงนี้ให้มันล่มลื่นเพื่อใช้งานของคณะอันนี้มันการยกย่องคนอื่นไหมลูก
งั้นถ้าอยู่กับใครที่เป็นผู้นำเอาตัวขึ้นขวางเนี่ยเธอจะเป็นไงคะนี่ดูสิเอาตัวขึ้นขวางเนี่ยตีเสมอยกตัวขึ้นเทียมเลยไม่เคยยกย่องใครให้ดีกว่าตัวเองเลยอันเนี้ยค่ะลึกละมันมีบาดแผลของอะไรคะอุปกิเลสลึกขึ้นเอาต่อไปค่ะอิจฉามาเลยเห็นไหมอิจฉาเนี่ยคืออิจฉาอิจฉาแปลว่าอะไรมันเริ่มเอาตัวเองไปตีกับคนอื่นคนอื่นได้ดีมีความสุขหรือความทุกข์คนอิจฉาน่ะเวลาเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จแล้วอิจฉาเขาเนี่ยทำไมความสุขของเขาจึงเป็นความทุกข์ของเราอาภัพไหมคะอาภัพมากอันนี้ค่ะต้องมีมุทิตาต้องมีมุทิตาค่ะการใช้การชื่นชมคนอื่นเออทำได้เนาะเก่งจังเลยบัวเนี่ยใส่ปุ๋ยอะไรเหรอมันก็จะลงไปในรายละเอียดแต่ถ้าเป็นอิจฉาก็คืออันนี้นะคะหนูดูเองดูนะคุณแม่จะยกตัวอย่างเช่นอ๋อบริเวณนี้โซนนี้นะคะหนูดูเองดูโซนอื่นสิคะเหี่ยวเชียวเห็นโซนนี้ไหมคะอย่างเงี้ยมันจะนำไปสู่ความอิจฉามันมีการเปรียบเทียบอ่ะมันมีการเปรียบเทียบอ้าวดูต่อไปค่ะอันนี้ต้องมุทิตานะเนี่ยตนีให้ความร่วมมือก็ไม่ได้เขาช่วยให้ลงแขกก็ไม่ตนีอ้างนู่นอ้างนี่กีดกันหวงข้าวของวิชาความรู้และที่อยู่อาศัยครบเลยค่ะพวกเธอรู้ใช่ไหมว่าคนเก่าต้องย้ายขึ้นไปอยู่ข้างบนต้อนรับน้องใหม่ยังไงเนี่ยนะเขาถูกฝึกทางไอ้ตรงนี้ตามความเป็นจริงเลยนะคะที่สบายที่สุดให้คนใหม่มาไม่ใช่เพราะว่าเราจะอะไรมากเพื่อเปลี่ยนท่าทีของการเดินทางในจิตที่เป็นฝ่ายอกุศลเพื่อเป็นกุศลแล้วเราจะได้เข้าไปถึงเป้าหมายคืออะไรคะบรรลุธรรมมันก็จับจองไม่ได้อยู่แล้วล่ะค่ะฉันจะทางตรงเนี้ยต้องเนี่ยทำทานกันเยอะๆหน่อยแม้กระทั่งการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยของเราบ่อยๆก็เพื่อเป็นการทำให้เราเนี่ยไม่เป็นคนหวงใช้คำว่าหวงเลยอ่ะหวงเข้าของพื้นที่หวงครูบาอาจารย์หวงแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยวิชาความรู้หวงหมดไม่บอกพระถ้าบอกแล้วมันจะรู้สึกเป็นไงคะเดี๋ยวคนอื่นมันจะรู้มากกว่าเราไม่ต้องเลยอันนี้เข้าใจนะคะต่อไปนะคะ9มายาปิดปกปิดบังความชั่วที่ตัวทำไว้เธอคิดว่าเธอเป็นมายามะเธอคิดว่าเธอเป็นมายามะฮะจริงเหรอคุณแม่คิดว่าเราควรจะต้องส่งคนออกไปดูเพราะมันอยู่นอกที่แต่มันอยู่ในที่ที่เราเห็นใช่ไหมส่งสะใจดีปะอันนี้คือการทำหน้าที่ของแบ็คนะคะเห็นไหมคุณแม่สอนเพราะคุณแม่ว่ามันผิดปกติทำอะไรก็ไม่รู้โดยปกติถ้าคุณแม่จะแสดงธรรมสิ่งแวดล้อมตรงนี้ขับรถผ่านเขายังห้ามเลยโอเคนะการปกปิดความชั่วที่ตัวทำไว้เช่นเธอรู้สึกยังไงทั้งที่เราก็โกรธเนาะเธอรู้สึกยังไงอ๋อสบายโกรธหรือเปล่าไม่ทำไมฉันต้องโกรธเนี่ยมายาเนี่ยค่ะมายาปิดบังสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่คืออุปกิเลสเนี่ยไม่ใช่ให้เรียนแล้วไปชี้ว่าใครเป็นนะเรียนแล้วช่วยบอกตัวเองนะว่าฉันต้องเอาออกเข้าใจไหมไม่ใช่เรียนว่าโอ้ยนี่มายาโอ้ยนี่ริษยาโอ้ยนี่มีอภิชาวิสมาโลโภเรียนเพื่อชี้เข้ามานะไม่เรียนเพื่อชี้ออกไปเข้าใจนะอันนี้สรุปถูกต้องกันนะว่าเฮ้ยเพื่อละอุปกิเลส16เธอจะไปละอุปกิเลสของคนอื่นได้มั้ยไม่ได้แต่เธอต้องละสิ่งที่มันเห็นอยู่และมันอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าเปล่ามันเกิดขึ้นทีละขณะที่ตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบและมีอารมณ์มากระทบใจเท่านั้นผัสสะในปัจจุบันนกรรมเนี่ย
ถ้าเราไม่ให้ความสัมพันธ์กับการจมสะอึกสะอื้นอยู่กับสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเนี่ยตัณหามีไม่ได้จำไว้ว่าเรากำลังพูดถึงตัณหาอุปกิเลส16เนี่ยคือตัณหาไอ้สิ่งเหล่านี้จะมีได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นไปเร็วกว่าอีกหนึ่งสเต็ปแทนที่เป็นแล้วจะมาลื้อแต่ถ้าเป็นแล้วก็ต้องมีคุณธรรมหรือธรรมะที่เมื่อกี้นี้ให้คู่กันไปนะคะฉะนั้นพวกมีมายาเนี่ยคุณแม่คิดว่าต้องมีความซินเซียมากซื่อสัตย์กับตัวเองและเห็นโทษของการมีมายาต้องเห็นโทษของมันต่อไปค่ะสาเถอยังคือโอ้อวดตัวให้ยิ่งกว่าคุณที่มีอยู่หลอกด้วยคำโอ้อวดเดี๋ยวนี้มันมีการหลอกคำพูดสร้างภาพใช่ไหมคะดีทัชเอาคนนู้นกับคนนี้มาแตะกันแล้วก็สร้างเรื่องราวหรือบางทีเราอยากจะบอกว่าฉันสวยฉันผอมเชฟฉันดีเธอก็โอ้อวดตัวทั้งๆตัวเองก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการทำอะไรโดยผ่านสื่อหรือแอปพลิเคชันใดของเครื่องมือสื่อสารของเธอที่มันจะทำให้เธอแบบบางคนถ่ายรูปต้องมุมนี้ตาต้องมองอย่างนี้หรือสร้างเงื่อนไขอะไรก็ไม่รู้ล่ะที่จะทำให้คนอื่นเห็นใจเธอสงสารเธอเนี่ยเธอก็หลอกเขาล่ะด้วยคำพูดเพราะว่าภาพเนี่ยมันก็คือส่วนหนึ่งที่แสดงออกถูกไหมลูกเป็นไหมเป็นทุกข้อแล้วเป็นเอาละอันนี้ต้องอาศัยความถ่อมตัวโอ้แล้วตอนนี้คุณแม่คิดว่าอย่างนี้ด้วยนะมันน่าสงสารมากคุณแม่ว่าถ้าคนจะตายอ่ะไปไม่ดีเยอะนะตอนนี้เพราะว่าตลอดเวลาเธอหยิบแต่โทรศัพท์มือถือเธอจะสื่อสารกับตัวเองเธอยังต้องแบบสร้างภาพกับโทรศัพท์มือถือเลยแล้วเธอก็ forward ไปยังคนที่แบบเป็นยังไงคะคนที่เธออยากให้เขาเห็นใจเธอถ้าใครขัดขวางเธอเธอก็จะไม่พอใจก็ไม่ต้องมาไม่ต้องมาอยู่ในไลน์ของฉันฉันจะรับหรือไม่รับมันอยู่ที่ฉันและตอนนี้ถ้าคนจะตายมันจะไปไหนล่ะลูกถ้าจิตมันอยู่กับโทรศัพท์มือถือลองดูสิฉะนั้นการไม่มีโทรศัพท์มือถือติดตัวก็ไม่ใช่ว่าจะเฉยเปิ่นนะอาจจะนิพพานได้ง่ายขึ้นเพราะตอนนี้มันสื่อสารกับตัวเองก็ยังต้องผ่านไอ้แอปพลิเคชันอะไรทุกอย่างที่เธอกำลังมีอยู่อะล่อเพื่อมาบวชเนี่ยห่างๆมันบ้างก็ได้เนาะโอเคอ้าวต่อไปค่ะความกระด้างเนี่ยถามโพเนี่ยเป็นแบบความกระด้างแบบอาการประมาณเหมือนไม่ยอมแล้วอ่ะมันเป็นความแข็งและมันดื้อเนี่ยภาษาชัดกระด้างแล้วดื้อดึงดื้อแล้วก็ดึงชัดเจนเลยนะเมื่อขณะที่มีคนกล่าวสั่งสอนเราโดยชอบโดยธรรมถ้าเราไม่พอใจคนนี้พอใครว่าเนี่ยเราจะกระด้างเลยชักสีหน้าดื้อดึงเถียงเลยหรือสะบัดกิริยาเนี่ยค่ะเป็นค่ะเป็นทั้งนั้นแหละค่ะใครเป็นสาธุก็ต้องถ่อมตัวอ่อนน้อมถ่อมตัวไม่ดื้อดึงใครจะเข้ามาสอนเราโดยชอบโดยธรรมเปลี่ยนการก้าวร้าวเป็นอะไรขอบคุณนะคะที่เตือนหนูขอบคุณนะคะที่ชี้นำในสิ่งที่ถูกต้องขอบคุณนะคะที่ฉุดช่วยอย่างเงี้ยค่ะต่อไปนะคะ12อ่ะถามโพอ่ะ12สารัมโพอันนี้จะใกล้ๆกันถามโพกับสารัมโพคือความปรารถนาไม่ยอมตามอันนี้มีแอคออกไปแล้วไม่ยอมทำตามชักเหตุผลชักเหตุผลคือเถียงแล้วไม่ใช่ดื้อดึงธรรมดานะเถียงเลยนะคะชักเหตุผลทุ่มเถียงต่างๆเมื่อเขาว่ากล่าวโดยชอบโดยธรรมเห็นไหมว่ากล่าวโดยชอบโดยธรรมเนี่ยจะติดอยู่เลยนะไม่กล่าวด้วยความเกลียดชังนะแข่งดีแข่งละไม่ยอมลดละเอาชนะหาเหตุผลข้างๆครูมาถลายเถลือกสร้างม็อบเนี่ยสร้างม็อบขึ้นมาแล้วก็เห็นปริมาณของการสร้างจำนวนคนเอามาบอกว่าเห็นไหมหลายหลายคนเห็นด้วยกับหนูเนี่ยคือตัวนี้ค่ะอันนี้ค่ะลึกเข้าไปเรื่อยๆแล้วมันต้องละจริงๆเลยอย่าเพลินอยู่กับความรู้สึกนานนัก
ให้มีสติปัญญาไว้ผัสสะจะได้ฉลาดสักแต่ว่าเวทนาและเราเห็นเลยว่าเวทนาเกิดดับสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขเวทนาเกิดดับและจะได้มีสัมมาสังกัปปะคือไม่เพลินในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ไม่มีอุปทานอันนี้ต้องละเลยลูกมันมาฝั่งสีน้ำเงินนี้นะคะต่อไป13มาโนเนี่ยมานะถือเราถือเขาถือตัวถือตนความถือตัวทนงตนอันนี้ค่ะบางทีเราอยู่ในสถาบันเดียวกันเราก็แบบรู้สึกว่าฉันเก่งกว่าหรือคนละสถาบันสถาพันธ์ดีกว่าสถาบันเธอโหมันมีหลายระดับชั้นเลยลูกความเนี่ยค่ะมีหลายระดับเลยนะเนี่ยมาโนเนี่ยคือมานะเนี่ยจำง่ายๆมานะคือความถือตัวเมื่อใดที่มีมิจฉาทิฐิมีมานะความถือตัวมันจะเป็นยังไงคะเปรียบเทียบไงฉันดีกว่าฉันด้อยกว่าฉันเสมอคนอื่นที่จริงใช้ไม่ได้ทั้งหมดเลยค่ะใช้ไม่ได้เลยต้องเป็นคนที่เอ้ยขณะเมื่อกี้โกรธเอ้ยขณะนี้ดับแล้วขณะหน้ากรุณาได้มากขึ้นต้องเป็นขณะอย่างนี้เลยนะลูกขณะนี้โกรธรำคาญก่อนโกรธเห็นความโกรธสั้นๆความโกรธดับและต้องให้อภัยให้อภัยค่ะแล้วก็เริ่มโกออนเดินต่อโอเคนะคะมันต้องไม่ทนงตัวน่ะตัวมันต้องไม่ใหญ่ต่อไป14ค่ะอติมาโนอติมาโนเนี่ยคือมีความดูถูกนะพอมีมานะมันก็เริ่มดูถูกเห็นเขาใส่แบรนด์นู้นเราใส่แบรนด์นี้เราเริ่มดูถูกประมาณเนี้ยค่ะล่วงเกินคนยากจนอย่างเงี้ยสมมติเขาไม่มีกินแทนที่เราจะให้เขาเราดูถูกเขาไม่รู้จักทำมาหากินอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะคะตอนเนี้ยค่ะอันเนี้ยต้องทะลวงออกถือตัวว่ายิ่งกว่าเขาแล้วก็ดูหมิ่นเขาเราต้องไม่ดูถูกตัวเองแล้วต้องช่วยเหลือพร้อมกับไม่ดูถูกคนอื่นแล้วก็ต้องเอาคนที่มีพลังดีๆเนี่ยมาจิ๊กซอต่อกันให้ติดเพื่อให้พลังแห่งการฉุดช่วยนั้นเป็นไงคะทรงพลังนะคะต่อไปมะโทคือเมาหลงในร่างกายที่สุดโทรมด้วยความชราที่มีอยู่ทุกวันมาสำคัญว่าเฮ้ยเรายังหนุ่มยังสาวอยู่ประมาทไปแล้วก็เมาหลงในร่างกายเนาะโอ้ผมงอกนิดเดียวแล้วก็โอ้โหจะตายเลยตีนกาขึ้นแล้วก็จะตายเลยอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นการเมาหลงในร่างกายแล้วก็เป็นคนที่เมาหลงในความแบบมันเหมือนคนป่วยอ่ะเธอเคยเห็นคนป่วยบ่นกระปอดกระแปดไหมนั่นแหละค่ะเป็นไข้อยู่เป็นนิดต้องกินยาฉันต้องเป็นคนพิเศษต้องมาดูแลฉันเพราะว่าฉันป่วยอย่างเงี้ยค่ะป่วยกายแต่ไม่ป่วยใจมาตัวสุดท้ายค่ะจะเห็นเลยค่ะอันนี้เป็นเรื่องอารมณ์และความรู้สึกเลยค่ะปะมาโทเมาหลงในอารมณ์เห็นไหมคะอันเนี้ยพอผัสสะแล้วเนี่ยจมอยู่ในสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างอทุกขมสุขเวทนาบ้างนะคะอารมณ์ใดน่ารักก็หลงรักไม่จะเอ๋แล้วบ๊ายบายไม่ละอารมณ์ใดที่น่าชังก็หลงชังเห็นไหมคะแบบโกรธในอารมณ์นั้นแล้วก็ประมาทละเลยเลินเล่อนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่ายังมีสติถอนความชอบชังไม่ได้ตรงผัสสะถ้ามีลมหายใจแห่งสติรู้ทันผัสสะไม่หลงรักอารมณ์ใดที่น่ารักไม่หลงชังอารมณ์ใดที่น่าชังถอนอวิชชาได้เลยค่ะแปลว่าอะไรคะแปลว่าละสุขเวทนาบรรเทาทุกขเวทนาและถอนอวิชชานั่นจึงเป็นบทสรุปว่าเราจะพ้นทุกข์ได้เรายังต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมลมเป็นสรายตนะผัสสะเป็นปัจจุบันกรรมให้ลงทุนกับปัจจุบันกรรมอย่างคนที่มีสติปัญญาแล้วก็รู้ตัวทั่วพร้อมมีสติปัญญาสัมปชัญญะรู้เร็วที่จะละอารมณ์และความรู้สึกแล้วก็เป็นคนที่มีจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเวทนาเกิดดับฉับพลันเท่านั้น 1. ฝึกปฏิบัติรู้ลมหายใจเฝ้าดูจิตต้องผัสสะพิจารณาสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเกิดดับฉับพลันรอดเลยค่ะพบชาติแห่งทุกข์
ไม่มีฟังปฏิจจสมุปบาทต้องไปสู่การปฏิบัตินะไม่ใช่เอามาท่องเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะอวิชามีอวิชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณก็มีวิญญาณเป็นปัจจัยเนี่ยนามรูปก็มีไอ้ที่ท่องแล้วตัดไม่ได้เนี่ยยังไม่เก่งถ้าคนที่พอที่จะเข้าใจปฏิจจสมุปบาทแล้วทุกข์น้อยลงคือต้องเอาไปปฏิบัติว่าพอเห็นผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ใช้ลมหายใจแห่งสติเตือนเลยว่ากระทบรู้ทันกระเทือนแล้วอย่าเพิ่งกระแทกสัก 2-3 ลมหายใจให้เห็นเวทนานั้นเนี่ยมันแค่เกิดดับฉับพลันเราจะเห็นเลยว่าตัณหาคือความทะยานอยากออกไปถกเถียงอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นมันจะไม่เกิดเลยมันจะสั้นมากตรงเวทนาอันนี้คือปฏิบัติตัณหาไม่มียึดว่าฉันเป็นผู้ถูกกระทำน้อยเนื้อต่ำใจก็จะไม่มีนะคะดังนั้นอุปกิเลส16เนี่ยคือตัณหาเนี่ยจะไม่มาเลยค่ะทีนี้อุปกิเลส16จะไม่มาเนี่ยเราต้องเจริญภาวนามีสติสัมปชัญญะเตรียมจิตก่อนการกระทบเช่นวันนี้เราจ้องเจอกับผู้หญิงคนนี้ทุกทีเราจะตั้งแง่แล้วเราจะขอบตาร้อนกับเขาทุกครั้งเพราะเขาเหนือเราสมมุตินะแล้วเราก็จะเริ่มไม่มีมายากับตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นตั้งใจไว้เลยถ้าเจอผู้หญิงคนนี้ต้องหาข้อดีของเขาแล้วมุทิตาให้ได้ก่อนริษยามาจบเนี่ยปฏิบัติไม่ใช่หนีนั่งหลับตามึงอย่ายุ่งกับกูนี่ไม่ใช่มันยังยุ่งอยู่ในใจมันยังฟุ้งๆอยู่ในใจอุปกิเลสมันต้องแบบประมาณนี้เลยถ้าเราเคยเห็นริษยามาก่อนต้องมุทิตาเราเห็นความโกรธมาก่อนต้องเจริญเมตตาเราเห็นความงกมาก่อนต้องกล้าให้เลยเฉลี่ยแบ่งปันอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าย้อนไปเลย